อนนี้นะครับในโครงการ Digital Wallet เนี่ยมีคนลงทะเบียนเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับกว่า5ล้านรายซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็มีลุ้นอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ารัฐบาลเพื่อไทยแม่งใจกล้าอ่ะกล้าที่จะเปิดทั้งประเทศอ่ะภายในโนดคือถ้าสมมติว่าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วแอปไม่ล่มนะแปลว่ารอดแล้วคือเนื่องจากว่าช่วงเวลา8โมงถึงเวลา9โมงอะครับเป็นช่วงเวลาที่ทราฟิกมันจะเยอะมากเพราะว่าคนจะแห่เข้าไปเธอนึกออกไหมโดยปกติแล้วถ้าเป็นนโยบายภาครัฐในลักษณะดังกล่าวเนี่ยแต่รอดออกมาได้แปลว่ารอดมาได้มันอาจจะหมุนหน่อยมันเหมือนถนนเหมือนที่เราบอกเนาะแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างที่บอกครับคลาวเอยหรืออะไรมันเหมือนถนนซึ่งเขาก็น่าจะพยายามขยายถนนเพื่อไม่ให้ล่มซึ่งมันก็ไม่ล่มแต่มันอาจจะช้าหน่อยเพราะทราฟิกมันมากจริงๆทีนี้เนี่ยถ้ามันผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของระบบล่มเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นละแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าอาจจะมีการติดขัดในเรื่องของการโหลดอะไรต่างๆคุณสามารถโทร1111ได้นะครับซึ่งสามารถโทรไปได้นะสายด่วน1111แล้วก็กด1นะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet นะถ้ามันติดขัดอะไรยังไงเนี่ยสามารถสอบถามได้ครับอ่ะประมาณนี้ก็เอาใจช่วยนะทุกคนให้ลงทะเบียนได้สำเร็จ